เป็นของรางวัลบิ๊กบึ้มเลยเยอะมากคนนี้เยอะมากจริงอ่ะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะรู้ว่าการทานขี้มูกนั้นจะรักษาสุขภาพแบบองค์รวมได้หรือเปล่าไปรู้เรื่องนี้ก่อนค่ะคุณเคยสังเกตไหมหรือมีคนข้างๆเป็นไหมเวลาที่บางทีเราไอหรือจามเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มีแค่ฮัดเฉยแล้วมีแบบน้ำมูกหรือว่าน้ำลายใช่ไหมบางคนจะเป็นปัสสาวะเล็ดออกมาด้วยพอแบบฮัดอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยปวดฉี่อยู่เปล่านี่ไงหลายคนพูดประโยคนี้เลยปวดฉี่อยู่หรือเปล่าแต่พี่ปุ้ยคะอันนี้เป็นโรคหนึ่งหรือว่าชื่ออีกชื่อนึงคือช้ำรั่วช้ำรั่วสาเหตุของการเป็นแบบนี้คือเมื่อไอหรือจามออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะมีปัสสาวะเล็ดออกมาด้วยเนี่ยนะเป็นได้หลายประการค่ะ4ประการที่เราให้เห็นภาพชัดๆคือ1บางคนเนี่ยมีอาการปวดปัสสาวะแบบรุนแรงนะแล้วก็ไม่ยอมเข้าห้องน้ำทันทีปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บก็จะเล็ดออกมาร่าออกมานะฮะอันนี้ก็รักษาด้วยการกินยาและพบมากในผู้ป่วยที่ทำงานอยู่นะคะอีกประเภทนึงคือราดออกมาเมื่อมีการเพิ่มความดันในช่องท้องก็คือไอหรือจามที่เกย์บอกไปคนที่พบในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่เริ่มมีอายุน้ำหนักมากแล้วเคยมีประวัติการคลอดยากหรือมีการผ่าตัดบริเวณรอบท่อปัสสาวะมาก่อนค่ะ อีกประเภทหนึ่งก็คือเคยฉายรังสีรักษาบริเวณนั้นมานะคะกลุ่มนี้จะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนะคะกลุ่มที่3ก็คือเป็น2ประเภทคือ1กับ2รวมกันคือการปัสสาวะไว้นานอย่างรุนแรงแล้วก็เคยมีการผ่าตัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะพบได้เหมือนกันอีกประเภทสุดท้ายคือพบในผู้ชายค่ะผู้ชายที่พบส่วนใหญ่จะมีอาการต่อมลูกหมากโตอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชายผ่าไอหรือจามออกมาแล้วเป็นแบบนี้ขอให้คุณตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะมีอาการต่อมลูกหมากโตนะคะเพราะฉะนั้นไปตรวจนะคะเอาฟังคุณหมอกันนะคะแพทย์หญิงอุมาพรนวลไทยสงฆ์ค่ะศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะเชิญค่ะก็ความจริงอาการช้ำรั่วเป็นอาการนะคะเราต้องแยกให้ได้ว่าเป็นสาเหตุของอาการช้ำรั่วเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรคที่เกิดจากโรคทางระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเองก็สามารถรักษาด้วยยาได้แต่ถ้าเกิดจากความผิดปกติของท่อปัสสาวะก็จะเน้นไปที่การผ่าตัดนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีสาเหตุชัดเจนเช่นมีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการหรือว่าต่อมลูกหมากโตเป็นนิ่วหรือว่ามะเร็งในกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็ต้องรักษาตามโรคที่เป็นสาเหตุนะคะอันนั้นถ้าเกิดพบว่ามีอาการช้ำรั่วอย่างแรกเลยคือจะต้องหาให้ได้ว่ามีสาเหตุของโรคหรือเปล่าแล้วเราจะได้รักษาให้ถูกต้องตามสาเหตุของโรคนั้นๆค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะพยายามเอาเรื่องสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้เผื่อมีอาการอะไรใกล้เคียงกันบางคนบอกว่าปวดขาก็ไปหาแต่จุดที่ปวดขาบางทีมันมาจากคอเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยก็พยายามเอามาฝากแบบนี้ค่ะ